ครับสมองเบลอครับหลงลืมชั่วขณะเลยมีปวดตามเนื้อตัวครับฟังโอ้สัญลักษณ์นี่มันมากกว่า10ปีหรือว่าน้อยกว่า10มากกว่าครับมากกว่ามากกว่าเทียบกับข้างมากกว่าต้องไอ้ต้นซ่องเฮ้ยกับข้างก็มากกว่าก็ต้องสัญลักษณ์ทางนั้นนี่มากกว่าเนาะครับมากกว่าถูกแล้วนะมากกว่าอยู่ตรงนี้น้อยกว่าอยู่ตรงนี้ถ้าตรงเนี้ยมันจะเป็นน้อยกว่าเดี๋ยวนะโอเคโอเคมากกว่า10ปีโอเคฮะมากกว่า10โอเคครับมากกว่า10ปีโอเคครับครับอยากจะช่วยอะไรก่อนครับนับหนึ่งเลยเบอร์ฮะสเบอร์เนาะเบอร์ปวดหลงลืมเพราะขนาดนอนกลนด้วยนอนกลนไงผลพลอยได้ตอนนั้นนะใช่หลังๆเนี่ยเขาจะมีพวกสลิปอะไรสลิปแล็บครับอย่าไปใช้บริการก็นะให้ดูกินเงินคือละ 20,000 ครับ10,000กว่ามั้ยครับกินเงินกินเงินคน10,000กว่าสุดแล้วก็ขายเครื่องช่วยหายใจครับบอกให้รู้ไว้นะครับเดี๋ยวไปใช้มันช่วยไม่ได้หรอกมันนี่มันเป็นระบบของไฟฟ้าในร่างกายนะครับที่มันสับสนอยู่นะครับสังเกตมันจะเบาหัวมันแบบคอยดูไม่ต้องพูดอีกแล้วครับเพราะว่ามันเป็นคำที่สรุปแล้วรอผลนั่นเองนะครับรอผลสำเร็จเมื่อสองมือเปล่าได้สัมผัสตรงจะมีคำตอบมาเองครับโทษครับโทษครับอย่าลืมหายใจครั้งหนึ่งดีไหมก็ครับหลงโล่งจริงไหมเจ็บขอโทษทีเออละเห็นตัวใหญ่ก็เลยออกแรงหน่อยเข้าใจว่าไม่ว่ามันเป็นปกติอ่ะเวลาใครจับฟีหัวมันจะปึ๊บแป๊บเลยมันไม่เกินหรือเปล่าโอเคเอามือลุงหอกเราเคยเรียนหนังสือมาเนาะครับเอาหวีหวีผมครับเอาหวีไปแตะเศษกระดาษครับเศษกระดาษที่หวีครูเขาบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตจำได้เนาะมือลุงหอกเหมือนกันครับเวลามันสั่นผมมันจะเบาเลยนี่คือเรื่องราวไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะผลิตอุปกรณ์อะไรมาทำหน้าที่นี้ไม่มีทางทำไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทางครับนะครับมันเป็นแต่พวกไฟฟ้ากระแสเพราะไฟฟ้าสถิตมันจะเกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กโลกโอเคไหมครับมันจึงจะสถิตได้เสถียรนั่นเองครับสถิตคือเสถียรประจุบวกเท่ากับลบจำด้วยครับทุกคนนี้ยังพวกคลื่นนี้ประจุบวกลบต่างกันนั่นเองครับเขาไม่สามารถผลิตออกมาได้ครับแต่ลุงหงอกก็มาใช้ได้ทันทีโทษครับนี่แหละถามว่าจริงไหมคำตอบสุดท้ายมาแล้วจ้าเป็นไงอธิบายความรู้สึกเลยครับยังมึนเวียนอยู่มึนๆอยู่ครับยังเมื่อยอยู่โอ้โหแปลว่าหนักหนาสาหัสกันมากนั้นหนักมากครับนอนหลับไม่ค่อยเพียงพอด้วยอ่ะเวลานอนคือแบบเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นจะผวาอ่ะนั่นแหละมันยังมีอยู่บ้างครับงั้นคำถามมีว่าหายใจดีขึ้นไหมครับยังติดขัดอยู่บ้างฮะจุดไหนที่มันติดขัดเนี่ยจมูกเนาะโอเคครับตั้งแต่ปลายจมูกแล้วกันเนาะฉันเกมจะโลกนิดหนึ่งก็ครับเติร์ดดูสิมันจะปลอดโล่งได้ไหมก็ครับโทษครับนี่รอดครับ
ต้องการนั่นหูตาจมูกเนี่ยถึงกันหมดนะครับบอกให้ทราบปึ๊บปึ๊บว้าวเป็นไงดีขึ้นเลยนั่นนะจมูกดีขึ้นดีขึ้นเลยใช่ครับเหมือนยังไงแบบตอนแรกคือแบบนอนไม่ค่อยจะนี่เลยเต็มอิ่มเป็นคนอื่นแล้วพูดถึงนอนตอนนี้กำลังพูดตรงนี้ไม่ใช่เวลานอนนะครับนอนคือเย็นนี้โอเคนะใช่ทุกคนเย็นต่อไปนี้จะมีคำตอบตรงนั้นเมื่อวานเป็นคำถามมาตลอดมันพออะไรแต่นาทีนี้ลงไหมดีขึ้นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะครับเอาปัจจุบันเป็นหลักนะครับเอาความรู้สึกขณะที่เรื่องนี้เป็นหลักเพราะว่าที่นี่เน้นมากครับความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาตรวจวัดไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาชั่งมาตวงมาวัดความรู้สึกทำไม่ได้เขาจึงปฏิเสธความรู้สึกโดยสิ้นเชิงแต่ธรรมชาติต้องยอมรับความรู้สึกโดยดุษฎีครับเราแนวทางธรรมชาติครับโอเคนะเพราะนั้นต่อไปนี้ธรรมชาติต้องเหนือกว่ายิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์แน่นอนต้องสักขนวดให้ได้ไม่งั้นเป็นธาตุวิทยาศาสตร์ยิ่งด้านสุขภาพเนี่ยเป็นธาตุวิทยาศาสตร์มาทั้งระบบเลยบ้านเมืองครับก็สงสารนะคำพูดของเรานาทีนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะมนุษย์รุ่นที่กำลังฟังเราอยู่เวลานี้เขาคงจะรับได้ครับไม่เสียของหรอกครับเหมือนกับผมเคยพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาได้โดยชอบด้วยพระองค์เองไม่เสียของแน่นอนเพราะมีลุงงอกอยู่ตรงนี้อยู่ครับผมติดตามนะทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนที่นี่มานั่งฟังเป็นพีเรียดยาวแต่รู้ว่าเวลาผมบรรยายมันจะสอบประสานหลายๆศาสตร์มันอยู่ที่เดียวกันแต่ไม่ต้องไปหาศาสตร์ไหนแล้วครับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันแน่นอนเป็นศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆโอ้ครับครับแล้วก็พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพุทธศาสตร์ย้ำไม่ใช่ศาสนาครับสุดท้ายพระเอกของเรื่องคือจิตศาสตร์ครับนี่เรื่องราวของจิตล้วนๆครับต้องก้าวข้ามเกินภาษาคำว่าจิตจิตสถิตที่สมองเดี๋ยวนี้คุณสมองโปร่งเบาหรือยังครับหัวดีขึ้นครับนั่นแหละครับจิตสถิตที่สมองนะตรงนั้นหรือในนั้นบอกว่าจิตรักษากายของคุณจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวครับมันอยู่ที่ว่าใครล่ะเป็นคนที่ได้รับสิ่งนั้นมาสมบูรณ์และบริบูรณ์จึงทำให้ครับคุณได้รับโดยง่ายดายครับที่นี่ไม่ใช่ความเชื่อผมเป็นคนที่ต่อต้านความเชื่อครับเพราะว่าวิชาความรู้ที่เราร่ำเรียนเขียนอ่านมาเป็นความเชื่อหมดเชื่อเขาทั้งสิ้นครับเขาครอบงำนำมาทั้งหมดต่อไปนี้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับโดยความรู้สึกที่เป็นจริงครับแชร์ความเข้าใจกันในระหว่างนี้เอาไปใช้ประจำตัวให้ได้ให้มันติดเนื้อติดตัวครับชัดเจนโอเคไม่เป็นไรขอบคุณครับพอใจไหมยังอีกหน่อยที่ไหลไงจะไม่หมดนั่นแหละฮะเดี๋ยวขึ้นไปไหนยังครับไหลซ้ายไหลขวานี่ครับกระตุกอยู่เนี่ยทุกวันเดี๋ยวนี้กระตุกไหมกระตุกอยู่ครับเดี๋ยวนี้นะครับดูซิว่าสองมือเปล่านี้จะช่วยให้หายกระตุกได้ไหมครับกระตุกคือคำถามหรือว่าโจทย์เส้นเอ็นยึดอย่าสนใจตรงนั้นเอ็นยึดถ้าคุณบอกว่าเอ็นยึดมันหายมาตั้งนานแล้วใช่เวลาผมชูแล้วมันเกลิบเกลิบอยู่เนี่ยโอเคคุณว่ามันใช่แต่ผมบอกว่าไม่ใช่ครับคนที่บอกว่าไม่ใช่มีความสามารถอะไรครับเป็นโจทย์อยู่นะครับดูซิว่าเมื่อเวลาผมสัมผัสเข้าไปปุ๊บมันจะหายไหมถ้าหายแปลว่าสิ่งที่คุณพูดถึงมันไม่ใช่ครับแต่ที่ว่ามีอยู่มันใช่แน่นอนโอเคนะครับนะนี่มันจะเลยการพิสูจน์เพราะมันเห็นผลเลยใช่ไหมครับ
ไม่ใช่กระดาษไม่ใช่ปากกาไม่ใช่กระดานแดงกระดานดำแต่ใช้ฟิลลิ่งล้วนๆเลยเอาตัวมาเนี่ยครับโทษครับอย่าลืมหายใจแล้วกันเด้อนี่เอฟอ่อนตัวมาตามผมโยกเยกเอ้ยเหมือนของเล่นเอฟเอฟอย่าสู้ผมอย่าลืมหายใจใช่ไหมส่วนแรกคือช้างสู้เขจนาน้อยไม่ได้เลยเขจนาน้อยแต่พวกช้างร้องโอยเลยไหมโทษครับนี่คือพลังงานนะครับอย่าลืมหายใจชาร์จเลยโอเวอร์ชาร์จเลยซูเปอร์ชาร์จเลยครับซูเปอร์ชาร์เจอร์เลยค่อยเออถามว่าสิ่งที่คุณว่าเมื่อกี้นั้นมีอีกไหมขยับเองครับขยับเองครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่คุณยังมีอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรดีขึ้นแล้วแต่ยังเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หายไป20-30%ครับแน่ใจแน่ใจเพราะว่าผมยังกรุ๊ปอยู่ยังมีกรุ๊ปขอใจไหมในส่วนเวลาที่เราใช้ไปก็โอเคครับอย่าลืมคิดว่าทิ้งไว้ประมาณกี่วันถึงจะมาเจอกันอีกพ่อแม่ผมครับแม่พ่อวันไหนก็ไปวันนั้นเพราะหลายอย่างวันถ้า3วันที่ได้ก็คือวันพุธสะดวกสุดนี่ก็เจอวันพุธเจอกันครั้งต่อไปก็วันพุธครับก็สิ่งที่เหลือจะได้คลีนใหม่ครับรวมทั้งมารดาด้วยใช่ครับโทษทีขออนุญาตถามนิดนึงปกติไม่ได้ถามคำพูดต่อไปนี้ครับเรียนหนังสือจบครับจบปตรีครับปตรีคณะรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์นะโอเคครับดีมากครับขอให้ใช้วิชาและรัฐศาสตร์เป็นการประมวลกันอยู่ด้วยกันในสังคมมนุษย์ครับผมคนที่เรียนวิชาวิทยารัฐศาสตร์ต้องไม่ทะเลาะอะไรกับใครครับใช่ไหมใช่ครับเข้ามาเพื่อการปกครองนะใช่ครับรัฐศาสตร์นะครับแต่นักปกครองที่ผ่านมาก็แล้วกันทุกวันนี้มีป่ะไม่ทราบจะเอาเปรียบผู้ใต้ปกครองผมถือว่าใช้หลักรัฐศาสตร์ผิดวัตถุประสงค์ของวิชาการนี้โดยสิ้นเชิงคำพูดคำนี้ครับคนไหนก็ตามที่เขาจบรัฐศาสตร์มาและมีตำแหน่งหน้าที่ทางด้านการปกครองเขาจะรู้สำนึกของเขาเองครับเขาไม่รู้ก็ช่างเขาแต่เรารู้ว่าวิชารัฐศาสตร์คือวิชาคอมโพรไมซ์เวลามีปัญหาเกิดความพอใจไม่พอใจของคนในสังคมครับเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อยุติครับนะรับรู้สถานภาพของกันและกันครับแล้วก็จะเป็นไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่คือคอนเซ็ปต์ของวิชารัฐศาสตร์โดยตรงครับคนไหนใช้ผิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมถือว่าเป็นมนุษย์ใช้ไม่ได้สมควรครับไปเกิดใหม่จะรู้วิธีไหนไม่รู้ของเขาครับ ครับผมดีไหมดีครับท่านเนาะแต่จะครับผมโอเควันนี้อยู่ด้วยกันหลายชั่วโมงครับคงจะได้น้ำได้เนื้ออยู่เนาะครับผมครับอยากสบายตัวนั่นเองครับครับเห็นไหมที่นี่มีแค่อยากสบายตัวครับเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเป็นหอบโรคนู่นนี่นั่นเขาว่าเขาว่าหอบมือเราว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่สะดวกแล้วก็ไอ้นี่ลำบากนอนยากด้วยนั่นแหละคอยดูจะนอนดีขึ้นครับนะบันทึกเทปเอาไว้ครับผมคนเทปไว้มือถือมือถอยเสียบปลั๊กอะไรบันทึกด้วยว่าจะมีเสียงดังโกกากกากไหมเห็นไหมครับผมแล้วก็นั่นแหละจะเข้ากับสังคมอื่นได้ด้วยมันจะได้นี่แหละนอนกับพวกไม่ได้แล้วพวกไล่หนีหมดครับไม่เป็นไรก็จิตใจได้ดีขึ้นด้วยเจอพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยปรับสมดุลให้เองครับผมโอเคนะสงสารคนที่ไปทำสลีปแลบครับสงสารมากครับเจอเข้าไป12,000ต่อคืนครับผมเป็นนั่งเฝ้าคนหนึ่งอะไรกันทั้งคืนไม่มีหาอะไรเลย
ครับแล้วมาอธิบายเป็นคู่เป็นแควครับสุดท้ายก็ขายของขายเครื่องช่วยหายใจย้ำไม่มีหาเลยมีแต่ใช้เงินกับใช้เงินครับโอเคปล่อยเขาไม่ใช่เรานะจบข่าวนะครับโอเคคิดว่าดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมวลตัวเองครับนักจ้าตอนนี้ก็คือ20ประมาณ 30% โอเคดีมากครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ถึง50ดีครับขอให้รู้สึกครับครับนิดเดียวก็จะเกิดผลพวกนี้นะครับเพราะมันเป็นนิดเดียวพลังงานสุดนี่มันจะเล็กมากครับครับผมถ้าเป็นแกนของโลกก็เท่ากับเส้นผมอะไรพลังงานตรงนี้